รู้สึกให้เห็นตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าแล้วก็นึกให้เห็นตั้งแต่ผมบนศีรษะมีลักษณะอย่างไรก็นึกดูให้เห็นถึงศีรษะถึงใบหน้ามีลักษณะอย่างไรก็นึกให้เหมือนกับมองเงาตัวเองในกระจกให้สว่างสวยขึ้นที่กายของเราที่ใจของเราจากใบหน้าแล้วก็นึกถึงลำคอว่าไรแขนฝ่ามือนิ้วมือเล็บมือลำตัวสะโพกของเราโคนเข่าว่าเข่าหน้าแข้งข้อเท้าฝ่าเท้านิ้วเท้าเล็บเท้ามีลักษณะอย่างไรกันนึกดูให้เห็นสว่างสวยถ้าเห็นถึงกายเราจะได้มารู้จักกายของเราที่เราไม่เห็นกายทําให้เราโศกหรือว่าร่ำไรจะทําให้เกิดความโศกหรือความร่ำไรขึ้นนี้เรามาเห็นกายความโศกและความร่ำไรมันก็จะดับไปแล้วก็นึกดูกายของเราจะได้รู้จักกายของเราจากเบื้องล่างคือปลายเท้าถึงเบื้องบนคือปลายผมนึกมาแต่ละส่วนจากเล็บเท้านิ้วเท้ากว่าเท้าก็เท้าหน้าแข้งหัวเข่าโคนขาของเรานึกให้เห็นแต่ละอย่างแต่ละส่วนถึงลำตัวว่าไรแขนฝ่ามือนิ้วมือเล็บมือลำคอศีรษะใบหน้าเส้นผมมีลักษณะอย่างไรก็นึกดูให้เห็นสว่างสวัยขึ้นที่กายที่ใจของเราในขณะนี้ เราก็จะน้อมเอาความรู้สึกมาที่ลมหายใจเราจะให้จิตตั้งมั่นเป็นกรรมฐานแล้วก็น้อมความรู้สึกมาที่ลมหายใจของเราลมหายใจเข้ามีความรู้สึกอย่างไรก็ทำความรู้สึกให้รู้ขึ้นรู้ชัดขึ้นลมหายใจออกมีความรู้สึกอย่างไรก็ทำความรู้สึกให้รู้ชัดขึ้นลมหายใจเข้าเราก็นึกพุทลมหายใจออกแล้วก็นึกโทให้จิตนั้นอยู่ที่สองช่องจมูกลมที่ผ่านเข้าลมที่ผ่านออกแล้วก็มีสติระลึกรู้ลมเข้าพุทลมออกโทแล้วก็มีสติที่ระลึกรู้ที่สองช่องจมูกที่ลมหายใจของเราเราก็นึกควบคู่กำกับเป็นองค์ภาวนาควบคู่กำกับกับลมหายใจจิตเราก็อย่าให้เผลอไปจากที่ลมหายใจลมจะเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นอย่างไรก็มีสติระลึกรู้ไอ้ตัวสติหรือว่ากรรมฐานนั้นเราต้องทำให้มีสติถ้าขาดสติมันก็ไม่เป็นกรรมฐานไม่เป็นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทั้งส่งสอนไว้ว่าแสดงไว้นี้เราทํากรรมฐานของพระพุทธเจ้าของเราก็ทําให้มีสติที่ลมหายใจมีตัวรู้ชัดลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็มีตัวรู้ชัดให้เห็นลมที่ผ่านเข้าผ่านออกให้รู้ชัดแล้วก็ลมพูดว่ามีสติให้รู้ชัดลมจะเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นอย่างไรแล้วก็มีสติรู้ลมที่ผ่านเข้าลมที่ผ่านออกเราก็ปล่อยลมนะให้เป็นธรรมชาติลมเราปล่อยให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องไปปรุงแต่งลมจะเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นอย่างไรแล้วก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติมีตัวรู้ชัดเข้าไปมีตัวสติรู้ชัดลมที่ผ่านเข้าลมที่ผ่านออกเริ่มเข้าถือว่าต้นลมเข้าเราก็รู้ชัดรู้ให้ชัดว่าลมเข้ากับลมออกก็ละอ่านกันลมเข้าเราก็รู้ชัดว่าลมเริ่มเข้าไปสุดลมเข้าเราก็รู้ให้ชัดจะเปลี่ยนมาลมออกต้นลมออกไปจนสุดเราก็รู้ให้ชัดมีตัวสติรู้ให้ชัดต้นลมเข้ากลางลมเข้าสุดลมเข้าต้นลมออกกลางลมออกสุดลมออกแล้วก็มีสติให้รู้ชัดลมเข้าพุทลมออกโทเราก็มีสติให้รู้ชัดสติเราตั้งเอาไว้เฉพาะที่สองช่องจมูกไม่ให้เคลื่อนไปไหนอยู่เฉพาะที่สองช่องจมูกมีตัวรู้ชัดถึงลมที่ผ่านเข้าลมที่ผ่านออกแล้วเราก็จะนับเป็นคู่ๆด้วยเป็นคู่ๆก็จะไม่ให้เผลอไม่ลืมไม่ขาดสติการนับเราก็จะไม่เผลอไม่ลืมไม่ขาดสติการนับเราจะนับเป็นคู่หนึ่งขึ้นไปถึงห้าแล้วกลับมาหนึ่งขึ้นไปถึงหกหนึ่งขึ้นไปถึงเจ็ดหนึ่งขึ้นไปถึงแปดหนึ่งขึ้นไปถึงเก้าหนึ่งขึ้นไปถึงสิบนับเป็นคู่จนฝ่าเราจะไม่หลงไม่หรือไม่ขาดสติ
ลมเข้าพุทลมออกโทแล้วก็จำให้ใจผ่านหนึ่งลมเข้าพุทลมออกโทสองลมเข้าพุทลมออกโทสามลมเข้าพุทลมออกโทหนึ่งลมเข้าพุทลมออกโทสองลมเข้าพุทลมออกโทสามลมเข้าพุทลมออกโทสี่ลมเข้าพุทลมออกโทห้าลมเข้าพุทลมออกโทหกแล้วกลับเป็นหนึ่งใหม่ขึ้นไปถึงเจ็ดกลับเป็นหนึ่งใหม่ขึ้นไปถึงแปดกลับเป็นหนึ่งใหม่ขึ้นไปถึงเก้ากลับเป็นหนึ่งใหม่ขึ้นไปถึงสิบแล้วก็อย่าให้เผลอให้ลืมให้ขาดสติแล้วให้มีสติแล้วก็อย่าให้ลืมให้เผลอให้ขาดสติให้มีสติอยู่กับลมหายใจสติอยู่การภาวนาลมเข้าพุทลมออกโทสติอยู่การนับเราก็จะมีสติเราก็จะไม่ขาดสติเราก็จะไม่เผลอไม่ลืมไม่ขาดสติกรรมฐานของเราก็จะได้เป็นกรรมฐานที่มีสติกรรมฐานที่ขาดสติก็ไม่ใช่กรรมฐานของพระพุทธเจ้านี่เราจะมาปฏิบัติกรรมฐานของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องทําให้มีสติอย่าให้เผลอสติอย่าให้ขาดสติเพื่อละเพื่อสัมก็ไม่ใช่กรรมฐานเราก็ต้องมีความตั้งใจกรรมฐานที่มีสติก็จะทำยากเราทำยากกว่ากรรมฐานธรรมดาแล้วกรรมฐานที่ขาดสติกรรมฐานที่เคลิบเคลิ้มที่หลับที่สับกรรมฐานที่มีสติก็จะทำยากกว่าแต่กรรมฐานที่ขาดสติก็ไม่ใช่ที่พระเจ้าทรงส่งแสดงไว้ว่าสั่งสอนไว้กรรมฐานพระเจ้าทรงตรัสสั่งสอนเราจะได้ทำตามได้ถูกแต่เริ่มต้นมันก็อาจจะยากลำบากต้องคนที่ว่ามีความตั้งใจมั่นหรือว่าคนที่มีปัญญา ก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ก็จะเข้าใจเหมือนกับเรามารักษาศีลก็เป็นสิ่งที่ยากแต่คนที่มีปัญญาก็มารักษาได้หรือการมาบวชก็เป็นของที่ยากแต่คนที่มีปัญญาก็สามารถที่จะมาบวชได้ถ้าคนทั่วไปก็จะไม่คิดถึงถือว่าเป็นสิ่งที่ยากลำบากหรือว่าจะทำไปทำไมมันก็เป็นสิ่งที่ยากลำบากแต่คนที่มีปัญญาก็ทำได้นี่กรรมฐานของพระเจ้าเหมือนกันก็ต้องคนมีปัญญาที่สามารถที่ว่าจะทำได้ถูกต้องยังก็จะหลงผิดไปเปล่าก็เริ่มต้นมันก็ต้องยากลำบากมันต้องใส่ความอดทนประการวิสติก็จะไปเห็นตัวใจของเราที่มันเล่ารอแล้วตัวกิเลสแล้วตัวสังขารเรียกตัวสังขารมันก็จะปรุงแต่งมันก็จะกระวนกระวายเล่าร้อนเริ่มต้นก็จะยากลำบากแต่เมื่อเราทำไปมันก็เราจะเริ่มเห็นว่าตัวสังขารมันก็จะดับตัวปรุงแต่งมันก็จะดับนี่เริ่มต้นก็จะยากลำบากแต่เราก็ต้องอาศัยความอดทนพยายามทำให้มีสติให้ถูกกรรมฐานอย่างอื่นพระพุทธเจ้าก็ทำมาหมดแล้วปฏิบัติมาหมดแต่ก็ไม่ใช่กรรมฐานที่ตรัสรู้เป็นพวกฌานสมาบัติพระเจ้าก็ทำมาได้หมดปฏิบัติมาก่อนก็ทำได้หมดแต่ก็ไม่ใช่กรรมฐานที่ตรัสรู้
ทำจิตให้ว่างไปเหมือนอากาศอากาศสานัญจายตนะสบาบัติพระพุทธเจ้าก็ทำได้แต่ก็ไม่ใช่กรรมฐานที่สัสรู้เราจะทำจิตให้ดับไปวิญญาณัญจายตนะสบาบัติหรือจะทำกายให้ดับไปก็เคยทำได้อาจินจานัญจายตนะสบาบัติวิญญาณัญจายตนะสบาบัติก็ทำได้ก็ไม่ใช่กรรมฐานที่ตรัสรู้หรือจะทำสัญญาดับไปเนวนายสัญญาสมาบัติพุทธเจ้าก็ทำได้แต่ก็ไม่ใช่กรรมฐานที่ตรัสรู้ตอนหลังพระองค์ท่านก็มาทำกรรมฐานที่มีสติ มีสติที่ลมหายใจเข้ามีสติที่ลมหายใจออกพระองค์ท่านก็ทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่เรามาปฏิบัติแล้วก็ทำกรรมฐานของพระเจ้าเราให้ถูกอย่าให้หลงผิดต้องทำให้มีสติอย่าให้มีสติที่ลมเข้ามีสติที่ลมออกแล้วก็กับลมเข้าแล้วก็นึกพูดลมออกแล้วก็นึกโทแล้วก็ควบคู่กำกับไปด้วยการนับด้วยการนับก็ทำให้เรามีสติสติมันจะเป็นสติสัมโพชฌงค์องค์แห่งปัญญาคุณธรรมเครื่องตรัสรู้ก็จะได้เกิดเราว่ากำกับด้วยการนับนับก็นับเป็นคู่คู่หนึ่งขึ้นไปถึงห้าแล้วกลับมาหนึ่งขึ้นไปถึงหกกลับไปหนึ่งขึ้นไปถึงเจ็ดกลับไปหนึ่งขึ้นไปถึงแปดกลับไปหนึ่งขึ้นไปถึงเก้ากลับไปหนึ่งขึ้นไปถึงสิบแล้วกลับไปหนึ่งขึ้นไปถึงห้าใหม่แล้วก็อย่าให้เผลอให้ลืมให้ขาดสติก็จะได้ปรับสติของเราปรับกรรมฐานของเราให้ถูกต้องให้มีสติเป็นกรรมฐานที่มีสติถ้าเรานับได้ไม่ลงไม่ลืมก็ถือว่ากรรมฐานของเราถูกต้องถ้าเรา20นาทีเราไม่ลืมนับไม่ลงไม่ลืมถือว่ากรรมฐานเราทำกรรมฐานของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราได้ถูกต้องไม่เผลอไม่ลืมไม่ขาดสติเป็นกรรมฐานที่มีสติเราอย่าปล่อยให้ขาดสติปล่อยให้หลับปล่อยให้สับแล้วมันจะแก้ไม่ได้เหมือนมันจะติดอยู่ในอารมณ์เรื่องมันจะแก้ไม่ได้ถ้านั่งหลับมันก็จะหลับเป็นนิสัยมันจะแก้ไม่ได้จะแก้คือต้องสละความขี้เกียจออกมายืนแล้วเดินจะแก้ได้คือการยืนหรือเดินจะทำให้มีสติขึ้นก็จะแก้การหลับได้หรือบางคนก็อาจจะติดอยู่ในสมาธิหรือว่าติดอยู่ในองค์ฌานบางคนติดเข้าไปในองค์ฌานก็ต้องแก้ด้วยการเดินเดินก็จะแก้ได้ก็จะไม่ติดเพราะว่าติดแล้วมันก็จะเหมือนกันหลับเหมือนกันก็จะติดอยู่ในอารมณ์นี่ถ้าเราปรับให้มีสติกรรมฐานที่มีสติแล้วเราก็จะปฏิบัติกรรมฐานของพระเจ้าเหล่านั้นได้ถูกต้องเราก็จะไม่หลงทางเราทำใจของเราให้ตั้งมั่นให้ตั้งมั่นให้ตั้งใจให้มีสติถ้ามันง่วงเราก็ยืนก็ได้เราก็ต้องขยันยืนมากๆยืนเดินให้มากๆเราก็อย่าไปขี้เกียจจะแก้ใจของเราได้จะปรับใจของเราปรับสติของเราให้มีสติที่แก่กล้าขึ้นเราเพ้อเราหลับเราสับถือว่าสติอ่อนปัญญาอ่อนก็ทำให้ขาดสติก็แก้ด้วยการยืนเดินเราก็เห็นลมมีสติเห็นลมของเราให้ชัดลมที่เข้าลมที่ออกจิตเราจะเอาเฉพาะที่สองช่องจมูกไม่ให้เคลื่อนไปไหนกรรมฐานนั้นก็ไม่ให้จิตเคลื่อนไปไหนให้ตั้งอยู่เฉพาะที่มีตัวผู้รู้ชัด
ลมก็เป็นส่วนกายส่วนแห่งกายว่าลมนั้นก็เป็นส่วนแห่งกายเราก็ต้องจับการเคลื่อนไหวเหมือนกันเดินแล้วเราก็ต้องเอาอาศัยจับที่เท้าอาการเคลื่อนไหวนี่ใจของเราก็ต้องมีฐานที่ตั้งถึงจะตั้งอยู่ได้แล้วก็จับความเคลื่อนของลมลมที่เคลื่อนที่ผ่านเข้าผ่านออกแล้วก็มีตัวรู้ชัดเข้าไปเราแยกกันให้เห็นแล้วก็ทำความรู้สึกสบายๆลมแล้วก็ปล่อยให้มันสบายๆแต่เราแยกให้เห็นให้ชัดมีสติให้รู้ชัดลมเข้าที่ผ่านเข้าผ่านออกเรารู้ให้ชัดก็แยกกันว่าลมเข้ากับลมออกแล้วก็รู้ให้ชัดว่าเป็นคนละอันกันแยกกันให้ชัดลมเริ่มเข้าแล้วก็รู้ให้ชัดว่าเริ่มเข้าเข้าไปจนสุดสุดลมเข้าเราก็รู้ให้ชัดลมเริ่มเปลี่ยนมาออกเราก็รู้ให้ชัดว่าต้นลมออกออกไปจนสุดสุดลมออกเราก็รู้ให้ชัดถ้ามีสติรู้ให้ชัดมีตัวสติเข้าไปต้นลมเข้ากลางลมเข้าสุดลมเข้าต้นลมออกกลางลมออกสุดลมออกเราก็มีสติรู้ให้ชัดอย่าให้เผลอให้ขาดให้ลืมการนับการภาวนาก็เหมือนกับคอยกำกับเหมือนกับไม้ทอที่ว่าคอยค้ำไม่ให้สะเปะสะปะไปไม่ให้แพนั้นไหลไปตามกระแสน้ำก็จะคอยค้ำยันไว้เราก็ต้องอาศัยหลักภาวนาถ้าเริ่มต้นเราจะทิ้งหลักไม่ได้ถึงจะเป็นสมมุติเราก็จะทิ้งหลักสมมุติไม่ได้สมมุติก็จะพาไปถึงวิมุตติเริ่มต้นเราก็ต้องอาศัยหลักอาศัยรูปแบบนั่งมายืนมาเดินเราก็ต้องอาศัยรูปแบบในการปฏิบัติถ้าไม่มีรูปแบบมันก็ไปถึงวิมุตติไม่ได้ไม่มีสมมุติก็ไปถึงวิมุตติไม่ได้แล้วก็ต้องมีรูปแบบในการปฏิบัติเหมือนกับเรามารักษาศีลเราก็ต้องมีศีลมาบวชแล้วก็เราต้องมีหลักในการบวชหรือมาบวชออกจากบ้านมาบวชไม่ใช่บวชอยู่ที่บ้านก็ต้องมีหลักมีกรรมฐานก็ต้องมีหลักการปฏิบัติมีรูปแบบเราก็จะทิ้งรูปแบบไม่ได้ถ้าทิ้งสมมุติมันก็ไม่ไปถึงวิมุตติเริ่มต้นเราก็ต้องมีสมมุติมีองค์ภาวนาลมเข้าพุทธลมออกโทแล้วก็มีองค์ภาวนากำกับใจไว้ด้วยการนับเริ่มต้นมันอาจจะยากลำบากอย่างเราก็ต้องอดทนแต่ต่อไปมันก็เรากินยาที่รักษาโรคเพราะว่าถ้าเราไม่กินของขมยาก็เป็นของขมโรคมันก็ไม่หายกิเลสมันก็ไม่หายไม่ดับนี่การประทานที่จะมีสติเราก็จะเห็นตัวกิเลสตัวปรุงแต่งตัวสังขารปรุงแต่งในกามราคะก็ดีที่ปรุงแต่งตัวสังขารตัวปรุงแต่งตัวพยาบาทตัวทีนวิทะตัววิกิอิชาตัวกุกุจักกุจักตัววิกิอิชาก็ดีก็เป็นนิวรณ์ห้าเป็นตัวปรุงแต่งเป็นตัวกิเลสมีเริ่มต้นมันก็ต้องก็จะมีตัวปรุงแต่งนี่เราอดทนไปได้ปฏิบัติไปกรรมฐานที่มีสติต่อไปเราก็จะเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตัวกรรมฐานก็ทำให้นิวรณ์ห้าดับตัวนิวรณ์ห้ามันดับนี่ตัวที่มีสติเราก็เห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวใช่ตนนี่เราก็ฝึกกรรมฐานแล้วก็ทำกรรมฐานที่มีสติแต่เริ่มต้นมันก็จะยากลำบากนี่เราก็ต้องอาศัยความอดทนที่จะปฏิบัติ
ถึงเวทนามันเกิดถึงอารมณ์มันจะปรุงแต่งจะเล่าร้อนกระวนกระวายอย่างไรเราก็ไม่ไปทําตามอารมณ์ทําตามตัวสังขารที่มันปรุงแต่งแล้วก็รู้เฉยรู้เฉยเราให้อยู่ในองค์ภาวนาของเราอยู่ที่ลมหายใจให้มีสติอยู่ที่ลมหายใจของเราก็อาศัยความอดทนถึงมันจะเจ็บจะปวดอย่างไรเริ่มต้นมันก็จะมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านกิจกิจขันมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ต้องอาศัยความอดทนหรือมันเจ็บแล้วก็จะเรียกว่าเจ็บหนอก็ได้เจ็บหนอเจ็บหนอเจ็บหนอเรื่อยไปเจ็บหนอไปจนความมันจะดับเราจะเจ็บหนอก็ได้ก็เป็นกรรมฐานก็เป็นเวทนานุปัสสนาปฏิปทานาเป็นกรรมฐานเราทำฟุ้งซ่านมันก็ฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอก็ได้กำหนดไปกำหนดไปมันก็ดับก็เป็นกรรมฐานความฟุ้งซ่านก็อยู่ในอารมณ์ธรรมธรรมานุปัสสนาปฏิปทานะก็เป็นอารมณ์ธรรมเริ่มต้นแล้วก็ต้องอดทนเราก็ต้องอดทนว่าอดทนถ้าไม่ไหวก็ไม่เป็นไรไม่ไหวแล้วก็อาจจะขยับก็ได้แต่ถ้าเราทนได้แล้วก็ลองทนดูลองอดทนดูเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่มันก็ดับไปแล้วความสงบก็อยู่อีกขั้วหนึ่งของเวทนาไปมันเจ็บเจ็บหนอเจ็บหนอเจ็บหนอพอมันอีกว่างหนึ่งจิตมันก็จะสงบได้เขาว่างทนเหมือนก็ต้องอาศัยว่าตายเป็นตายต้องสละตายความสงบอยู่อีกว่างหนึ่งของความตายเราก็สงบเมื่อเราต้องสละตายเป็นตายยอมสละเหมือนพระเจ้าท่านก็ยอมสละชีวิตเหมือนกันก่อนที่พระองค์จะนั่งแล้วต้องอธิษฐานอธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปเหลือหนังเอ็นและกระดูกก็ตามตราบใดยังไม่บรรลุในสิ่งที่บุคคลบรรลุได้ด้วยกำลังของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษก็จะไม่รู้จักที่ก็ต้องอาศัยสัจจะอธิษฐานอย่าอาศัยควากแห่งความตายเราฟังสงบอีกควากหนึ่งถ้าเราสละได้ก็จะไปอีกควากหนึ่งข้ามไปอีกควากหนึ่งเราก็ต้องอดทนเราก็ต้องสู้ไม่ถอยเวทนาเกิดขึ้นเราก็สู้ไม่ถอยความขี้เกียจขี้การฟุ้งซ่านลำคาญเราก็สู้ไม่ถอยนี่ถ้ามันดับได้สักครั้งมันก็จะเป็นกำลังใจของเราที่จะปฏิบัติต่อไปเริ่มต้นเราก็ต้องอาศัยความอดทนว่าเริ่มต้นก็อาจจะยากเหมือนกับยาขมเริ่มต้นกินมันก็ยากลำบากบุคคลทั่วไปก็ไม่มีใครกล้าที่จะกินนี่บุคคลมีปัญญาแล้วว่าลดขมมันจะทำให้โรคหายก็สามารถที่กินได้อย่างพวกเรามาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นผู้มีปัญญา
ที่ว่าถึงจะยากลำบากมันก็ความทุกข์มันก็จะหายไปความสุขและความโศกมันก็จะหายไปก็จะดับไปก็จะหมดไปพอเราไม่เห็นตัวกิเลสเราก็ละไม่ได้ไม่เห็นตัวเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเราก็ละกิเลสไม่ได้ดับกิเลสไม่ได้ถึงสมาธิมันเกิดมันดับเวทนาไปได้มันก็จะดับชั่วคราวแต่เราเห็นว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปด้วยเราก็สามารถที่ว่าจะละมันไปได้ก็จะเห็นถึงความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงในสังขารจากขันธ์ห้าขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่เป็นใจของเราตามใจของเรามาแล้วมีขันธ์ห้ามีรูปมันก็เป็นทุกข์ไม่เที่ยงรูปเวทนาสุขทุกข์มันก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสัญญาความจำได้ไม่รู้มันก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสังขารคือความปรุงแต่งมันก็เป็นทุกข์เรียกว่าเป็นทุกข์ตัวสังขารก็พาให้เกิดทุกข์ความปรุงแต่งให้เคลือบเคลิ้มไปในอารมณ์ที่ใคร่ที่พอใจในความกำหนัดยินดีมันก็ทำให้ทุกข์ให้เกิดทุกข์ตัวสังขารตัววิญญาณก็ตัวรู้มีตัวที่จะดับสังขารก็คือนิโรธหรือว่าตัวดับหรือว่ากรรมฐานที่เราทำเนี่ยเราทำกรรมฐานก็ทำกรรมฐานที่ถูกต้องที่เป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าของเราเป็นกรรมฐานที่มีสติเท่านั้นก็กรรมฐานอย่างอื่นพระเจ้าท่านปฏิบัติมาหมดแล้วก็ไม่ได้ตรัสรู้ที่เราทำแล้วก็ทำกรรมฐานที่มีสติอย่าให้ขาดสติจริงพระเจ้าทรงตัดไว้มากมายกรรมฐานแต่ทั้งหมดต้องลงที่สติลงที่สติทั้งหมดในปฏิปทาสูตรก็ต้องลงที่สติแต่ในปฏิปทาสูตรก็กำหนดลมหายใจกำหนดที่ลมหายใจมีสติที่ลมหายใจในอิริยาบถนั่งแต่ก็มีสติทุกอิริยาบถมีสติยืนเดินนั่งนอนดื่มกินพูดคิดการคู่ในการเหยียดในการหลับก็ให้มีสติในการมีสติที่ลมหายใจพระเจ้าตรัสว่าบาปและอกุศลก็จะหมดไปโดยฉับพลันการมีสติหรือบาปและอกุศลก็จะหมดไปแล้วความโศกความร่ำไรมันก็จะหมดไปโดยฉับพลันนี่เราทำให้มีสติลำบากและอกุศลก็จะหมดไปโดยฉับพลันท่านเปรียบอุปมาว่าเหมือนกับพายุที่ตั้งขึ้นในปลายฤดูร้อนย่อมทำฝุ่นละอองให้ฟุ้งไปฝนย่อมทำฝุ่นละอองนั้นให้หมดไปโดยฉับพลันฉะนั้นการมีสติที่ลมหายใจอนาปานสติก็จะทำบาปและอกุศลให้หมดไปโดยฉับพลันฉะนั้นเมื่อทำให้มีสติลำบากอกุศลก็จะหมดไปความโศกและความร่ำไรมันก็จะหมดไปนี่เราทำเราก็ทำให้มีสติอย่าให้เผลอให้สติอย่าให้ขาดสตินับก็นับเป็นคู่คู่วันนับก็อย่าให้น้อยจนเกินไปวันน้อยต่ำจากห้ามันจะรู้สึกว่าคับแคบก็เปรียบเหมือนว่าเหมือนโคที่ถูกขังอยู่ในคอกมันจะรู้สึกว่าคับแคบไปหรือมากเกินกว่า10มันก็จะเกิดความเวิ้งว้างไปจิตมันก็จะไปตกว่าพ่อหนอมาไหลกันนับของเราจะที่สุดถึงที่สุดจิตมันก็จะไม่ควยในกรรมฐานมันก็ไม่จะไม่ไฟอยู่ในกรรมฐานนี่อย่าให้มากไปอย่าให้น้อยไปอย่าต่ำจาก5อย่าเกินจาก10
เราต้องฝึกให้เราให้มีสติขึ้นมาเสียก่อนให้มีสติเหมือนเอาพื้นฐานกรรมฐานของเจ้าของเราให้ได้ก่อนเหมือนกายแล้วก็เป็นพื้นฐานกายแล้วก็ต้องตั้งให้ตรงเมื่อกายตรงจิตจะได้ตรงถ้ากายไม่ตรงเดี๋ยวก็เผลอก็ลืมก็ขาดสติมันก็จะไม่สงบมันก็ไม่เป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้านี่เรามาเรียนกรรมฐานพระเจ้าแล้วก็ทำให้ถูกต้องแต่กายเราให้ตรงเหมือนกับพระพุทธรูปกายตั้งให้ตรงจิตของเราจะได้ตรงจิตของเราจะได้เป็นเพชรเหมือนพระเจ้าทรงนั่งขัดบัลลังก์เพชรจิตของพระองค์ท่านก็ทรงเป็นเพชรเหมือนพระขันแก้วมีกายเราก็ต้องตั้งให้ตรงจะได้อาจหารเมื่อกระทบอารมณ์เราก็จะได้ชนะอารมณ์ไม่หลงไปตามตัวสังขารมันปรุงแต่งอารมณ์ที่มันปรุงแต่งทั้งวันเราก็ยืนไม่เป็นไรยืนได้ยืนก็ทำให้สติเราจะแก่กล้าขึ้นยืนเดินก็มาปรับสติสมาธิปัญญาให้เกิดความสมดุลให้เกิดความได้รอบให้เกิดความพอดีไม่ให้มันก็จะไม่อ่อนไปอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าแก่ไปในสมาธิมันก็ติดอยู่ในสมาธิอีกไม่ได้รอบหรืออ่อนไปเพ้อหลับเราก็แก้ได้ปรับด้วยการมายืนเดินแล้วคนที่ติดในฌานก็ต้องเดินจงกรมเพื่อแก้คนที่หลับก็ต้องแก้ได้ยืนเดินก็จะแก้ได้ก็ทำให้มีสติขึ้นนี่เราถ้าเราปล่อยให้หลับมันก็จะเป็นมันก็เสียเป็นผลเสียแล้วต่อไปมันจะแก้ไม่ได้ มันก็จะหลับเป็นนิสัยเราทำให้มีสติเริ่มต้นทำกรรมฐานให้ถูกต้อง เพราะเราทำถูกต้องแล้วมันก็ไม่ไปไหนกรรมฐานที่ถูกต้องแล้วขึ้นต้นถูกต้องแล้วข้างปลายมันก็ไม่ไปไหนมันก็ไปในกระแสที่เดียวเมื่อเราขึ้นต้นมะพร้าวจะเอาลูกมะพร้าวเราขึ้นที่โคนได้ถูกต้องมันก็ต้องไปถึงได้ลูกมะพร้าวก็ไม่ไปไหนแต่ทำให้ถูกแล้วเราจะไขว่คว้ายังไงมันก็ไม่ได้จะคิดจะเดาจะกะมันก็เป็นความเพ้อฝันลนลมแรงๆไปได้แต่คิดได้แต่ฝันไปเป็นลมเป็นแรงไปเป็นความเพ้อความฝันไปพอเราเริ่มต้นพื้นฐานมันไม่ได้ไม่ถูกต้องไม่เป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้านี่เราทำกรรมฐานพระเจ้าเราก็ทำให้ถูกให้มีสติจริงก็ท่านแสดงไว้มากมายเกินกว่า40อย่างแต่ทั้งหมดก็ลงที่สติทั้งหมดเราก็ทำให้มีสติเราก็จับหลักไว้ให้มีสติจะมีหนทางเดียวจะมีหนทางเดียวไปในที่แห่งเดียวเมื่อเราทำกรรมฐานที่มีสติแล้วก็เหมือนก็ได้เห็นหนทางที่พระเจ้าส่งชี้เอาไว้ชี้เป็นหนทางที่ตรัสรู้ว่ากรรมฐานพระเจ้านั้นเป็นกรรมฐานที่ตรัสรู้มันชี้หนทางให้เห็นแต่หนทางก็จะไม่หายไปไหนอีกเมื่อเราเห็นหนทางแล้วเราก็มันจะไม่หายไปไหนอีกหนทางมันก็จะไม่เลือนหายไปอีกมันก็จะอยู่กับเราไปจนถึงพระนิพพานตับเท่าถึงพระนิพพานเราทำกรรมฐานที่มีสติแล้วมันก็จะไม่ลบไปจากใจของเรานั่นก็หนทางที่มันก็จะไม่เลือนหายไปไหนเจ้าตรัสว่าเป็นทางเดียวเป็นทางสายเดียวไปในที่แห่งเดียวเป็นทางอันเอกไม่มีทางอื่นเสมอเหมือนทางที่อื่นไม่มีเสมอเหมือนเป็นทางเดียวไปในที่แห่งเดียววิทางของบุคคลผู้เดียวคือการมาพบประพฤติพรหมจรรย์เป็นทางไปในที่แห่งเดียวคือพระนิพพานมีทางสายนี้เท่านั้นถ้าเราปฏิบัติได้ถูกต้องเราก็จะได้เห็นหนทาง
ปฏิบัติไปได้ถูกแล้วก็ยังไม่หลงทางอีกเพราะว่าเห็นทางแล้วไม่มีทางเดียวมันไม่มีทางเลี้ยวทางแยกตรงไหนมีคนทางเป็นทางเดียวเราปฏิบัติแล้วจะมีไปในที่แห่งเดียวมีทางเดียวไม่มีเลี้ยวไม่มีรถไม่มีแยกตรงไหนไปในที่แห่งเดียวเป็นหนทางที่ว่าจะก้าวร่วงซึ่งความโศกและความร่ำไรเป็นหนทางที่จะอักสดงดับไปแห่งความทุกข์และโทมนัสเป็นทางที่จะรู้อายธรรมคือธรรมที่ควรรู้ธรรมที่ถูกคืออายมรรคเป็นหนทางที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งมีทางนี้เท่านั้นเนี่ยเป็นทางเดียวไปในที่แห่งเดียวเป็นทางของบุคคลผู้เดียวนี่เมื่อเรารู้หนทางแล้วมันก็จะไม่มีหนทางแยกเป็นไหนไม่มีสองหนทางมีทางเดียวนี่เราปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วมันก็จะไม่ไปไหนอีกมันก็ไม่เลี้ยวรถไปไหนเราก็ทำให้มีสติจะเริ่มต้นก็จะยากลำบากเพราะเราอาจจะเมื่อความรู้สึกมันก็จะเหมือนกับเห็นใจของเราใจมันหงุดหงิดฟุ้งซ่านขี้ขี้การลำคาญมันก็มีความรู้สึกมันก็เลยคิดว่าทำไมไม่สงบมันก็ในความรู้สึกอย่างนั้นสึกว่ามันไม่สงบเลยมันจะยากลำบากเริ่มต้นมาจึงว่ายากลำบากก็อาศัยความอดทนเป็นหนทางที่ดีเพราะว่าเราไม่เห็นในตัวกิเลสหรือตัวสังขารนั้นปรุงแต่งเราก็ละมันไม่ได้เราก็ดับมันไม่ได้เราก็ให้เห็นมีตัวกรรมฐานที่เราปฏิบัติมามันก็เป็นตัวสติที่ว่าสติก็จะไปทำให้ตัวฟุ้งซ่านมันดับไปได้ประหารมันได้ก็เหมือนกับขันเพชรก็เหมือนกับพระเจ้าที่พระพุทธองค์พระเจ้าทรงตรัสรู้ที่มาทำกรรมฐานที่มีสติแต่เมื่อก่อนทำกรรมฐานอย่างอื่นก็ไม่สามารถที่ว่าจะประหารกิเลสให้หมดสิ้นไปได้นี่เราก็ทำกรรมฐานที่มีสติแต่เริ่มต้นก็ต้องอดทนอาศัยความอดทนยากลำบากอยู่อีกขั้วหนึ่งก็ความตายนี่ถ้าเราสละได้มันก็จะไปอีกขั้วหนึ่งนี่ถ้าเราสละได้แล้วกิเลสมันจะตายตัวเราไม่ตายนี่เราก็ต้องอดทนแต่เริ่มต้นมันก็กิเลสมันก็มีอุบายหน้าดูอุบายทำให้เราเลิกไปหรืออุบายที่จะทำให้เราท้อถอยไปมันก็แยบยลของมันพอสมควรนี่เราก็ต้องอดทนถ้าเราไม่มีกรรมฐานที่มีสติขึ้นมาเราก็ไม่สามารถที่ว่าจะผ่านตัวกิเลสไปได้เราก็จะหลงมันหลงไปตามอารมณ์ตัวสังขารที่มันปรุงแต่งไปสังขารนั้นแต่ละตัวมันก็มีอวุธที่ร้ายกาจแต่ละตัวอย่างข้อแรกตัวกามราคะมันก็ร้ายกาจที่มันจะปรุงแต่งแล้วลงไปที่เป็นทุกข์เข้าสู่วัฏวนยากยิ่งที่ว่าจะหลุดออกมาได้เมื่อสัตว์ลงเข้าไปน้ำตาต้องนองหน้า หน้าก็จะนองไปด้วยน้ำตายากยิ่งที่ว่าจะดิ้นรนจะหลุดจะพ้นมาได้ตัวมันสังขารมันปรุงแต่งเข้าไปที่ตัวที่จะดับตัวสังขารได้ก็คือตัวกรรมฐานนี่ก็ต้องเป็นกรรมฐานที่มีสติเท่านั้นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่พระองค์ท่านทรงตรัสรู้พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติมาก่อนด้วยกรรมฐานอย่างอื่นก็ปฏิบัติมาหมดแล้วก็ไม่ใช่ก็ไม่ได้ตรัสรู้
นี่มันต้องอาศัยความอดทนพระเจ้าทรงสละตายเหมือนกันก็สละตายตายเป็นตายแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปก็จะไม่ลุกจากที่ก็ต้องทรงสละตายเหมือนกันก็ต้องมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวแม้ตอนที่พระองค์เสด็จออกประหนวดพระองค์ท่านก็ทรงสละตายก็ขี่ม้ามาถึงแม่น้ำอโนมาพระองค์ท่านต้องอธิษฐานว่าเราจะได้บรรลุถึงพระนิพพานก็ขอให้ม้านั้นข้ามไปได้พระองค์ก็ทรงกลับมาข้ามแม่น้ำไปมาก็ข้ามไปได้ต้องอาศัยสละตายสละชีวิตเหมือนกันถ้าไม่สละชีวิตก็ไม่สามารถที่ว่าจิตใจที่จะเข้มแข็งพอไม่สามารถที่จะขี่ม้าข้ามน้ำมาได้นี่ก็ต้องอาศัยสละตายตายเป็นตายอาศัยความอดทนแล้วผู้มีปัญญาสามารถที่จะทำได้แต่เราก็ทำในสิ่งที่ยากๆกันมาแล้วการมาบวชเราก็ทำในสิ่งที่ยากที่คนทั่วไปก็ไม่ได้คิดถึงหรือการรักษาศีลก็เป็นสิ่งที่ยากคนทั่วไปก็ไม่สามารถที่จะทำได้ไม่คิดถึงมันเหมือนกับของขมๆที่ยากอย่าคิดเขาก็ไม่อยากจะคิดถึงคิดก็คิดแต่ของหวานๆรสขมไม่มีใครคิดถึงแล้วกรรมฐานที่มีสติมันก็เป็นสิ่งที่ยากอีกมันก็เป็นของขมแต่พวกเราก็ทำได้เพราะเราทำในสิ่งที่ยากๆกันมายากลำบากเราทำมาได้แล้วการออกมาจะมาบวชตัดบ้านตัดเรือนมาได้มันก็ไม่ใช่ของง่ายๆก็ต้องมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวพระเจ้าว่าทรงตายเป็นตายสละชีวิตขี่ม้าข้ามแม่น้ำมาได้สละตายนี่พวกเรามาก็ถือว่าทำในสิ่งที่ยากๆกันมาแล้วก็เหลือกรรมฐานที่มีสติอีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องลองดูมันยากยังไงเราก็ต้องลองดูเพราะเป็นกรรมฐานที่พระเจ้าทรงปฏิบัติมาก่อนเป็นกรรมฐานที่พระเจ้าทรงตรัสรู้มาเพราะกรรมฐานที่พระเจ้าปฏิบัติแล้วเป็นกรรมฐานที่ตรัสรู้แล้วก็ทำพื้นฐานให้ได้นี่ถ้าพื้นฐานได้แล้วข้างปลายมันก็ไปได้ถูกต้องข้างปลายมันก็ไม่ไปไหนคำสามเจ้าแล้วพระเจ้าตรัสว่าต้องปฏิบัติอย่างเดียวเท่านั้นถึงจะสำเร็จถ้าไม่ปฏิบัติแล้วก็ไม่สำเร็จจะนึกเอาเดาเอาการเอาการกันเอาอย่างไรอย่างไรมันก็สำเร็จไม่ได้ไม่สามารถที่จะสำเร็จได้ต้องปฏิบัติอย่างเดียวนี่ถ้าเราปฏิบัติแล้วถึงยังไม่สำเร็จในชาตินี้ต่อไปมันก็จะไปต่อได้ชาติหน้ามันก็ไปต่อได้ถ้ายังไม่สำเร็จที่เราปฏิบัติไว้มันก็จะไปต่อไปชาติหน้าได้ชาติหน้าเราก็ไม่ต้องไปปฏิบัติให้ยุ่งยากให้ลำบากเพราะเราเคยปฏิบัติมาก่อนมันก็จะต่อกันไปเมื่อเราได้ฟังธรรมเข้าใจปฏิบัติให้เข้าใจเมื่อไปฟังธรรมพุทธเจ้าเราก็จะเข้าใจได้ง่ายๆก็จะสำเร็จไปได้ง่ายเดี๋ยวฟังธรรมก็สำเร็จเหมือนกับภาคิยะเดี๋ยวฟังธรรมเพียงนิดหน่อยก็สำเร็จประโยชน์สั้นๆก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ไปได้สำเร็จแต่ยังไม่ออกบวชเป็นผู้สำเร็จได้ไวฟังธรรมเพียงสั้นๆก็สำเร็จเพียงเห็นแต่ว่าสักว่าเห็นได้ยินสักว่าได้ยินรู้สักก็ว่ารู้ก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์แม้ว่าปัญญาก็มีปัญญามาก่อนสะสมไว้ก่อนไปบัตรมาก่อนก็สำเร็จง่ายๆแล้วก็ภาคิยะก็สำเร็จก็ยังไม่ได้ออกบวชก็ยังเป็นคฤหัสถ์ฟังธรรมพุทธเจ้าก็สำเร็จต่อไปมีเขาสร้างมาไว้แล้ว
ฟังธรรมก็สำเร็จเป็นลูกเศรษฐีอยู่ปราสาทสามหลังมีดนตรีนางแวดล้อมกล่อมประคมดนตรีหลับเหมือนว่าเป็นอยู่ปราสาทสามหลังเมื่อความเบื่อหน่ายก็ออกจากปราสาทลงจากปราสาทออกเดินไปมันก็ได้พบพระเจ้าก็ถอดรองเท้าฟังธรรมพระเจ้าก็สำเร็จเหลือเศรษฐีพ่อมาตามเห็นรองเท้าก็จำได้ว่าเป็นเท้าลูกชายรองเท้ายศก็เป็นรองเท้าทองคำก็จำได้อย่างมั่นใจพอฟังธรรมก็เศรษฐีก็ได้บรรลุโสดาบันแล้วยะสะฟังซ้ำรอบที่สองก็ได้สำเร็จพระอรหันต์ตั้งแต่ยังไม่ได้บวชนี่เราปฏิบัติไว้มันก็จะเป็นพื้นฐานต่อไปไปภาคหน้านี่ถ้าเราไม่ปฏิบัติแล้วถ้าเราไม่ทำของเราไว้มันก็จะไม่มีที่พึ่งมันก็จะมันก็ไปเกิดมันก็จะไม่มีที่พึ่งไปไม่มีอะไรเป็นบุญกุศลก็ไม่มีก็จะไปเกิดในที่ดีๆก็ไปไม่ได้ไปหลงพบหลงชาติมันก็หลงกันไปในทางไปถึงคนจะทำบุญไปให้มันก็จะเราก็ยังหลงในภพชาติอีกมันก็ไม่ได้ไปไม่ได้จิตยังไม่เบื่อหน่ายยังไม่อยากไปเกิดใหม่มันก็ยังวนหลงวนอยู่ไปก็ไปไม่ได้เราก็ไม่มีสติไม่ได้นึกถึงบุญกุศลที่เราทำไว้นี่ถ้าเราไม่ทำไว้มันก็ไม่มีที่จะนึกได้เราก็ต้องทำเอาไว้ก่อนต้องปฏิบัติเอาไว้ก่อนทำไมเราหิวข้าวจะกินข้าวเราหิวข้าวเราเพิ่งไปไถนาเพื่อจะปลูกข้าวมันก็ไม่ทันไม่ทันเราก็จะตายเสียก่อนนี่ถ้าเราปลูกเอาไว้ก่อนปลูกข้าวเอาไว้ก่อนเราหิวข้าวเราก็หุงข้าวกินได้เมื่อเราปฏิบัติเราจะรอว่าใกล้ตายก่อนมันก็ไม่ทันไปถึงตอนนั้นมันก็ไม่ทันเราก็ทำของเราไว้ก่อนปฏิบัติไว้ก่อนมันก็จะเป็นพื้นฐานไปคือมันเจ็บแล้วก็จะเจ็บหนอเจ็บหนอก็ได้เจ็บหนอก็เป็นเวทนานุปัสสนาปฏิปทานาเป็นกรรมฐานเหมือนกันเจ็บหนอเจ็บหนอเจ็บหนอเรื่อยไปเรื่อยไปจนจิตว่างๆเราเอาจิตไว้คงที่เวทนาเกิดก็ได้จิตว่างๆเฉยๆเจ็บหนอ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 เรื่อยไปเรื่อยไปจนฝ่ามันจะดับไม่หมายก็อาจจะนานอดทนนานต้องอาศัยความอดทนถึงที่สุดมันก็ดับเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่ถ้ามันดับได้เราก็จะมีกำลังใจว่าเวทนามันดับได้นี่ไอ้ปิติมันอยู่อีกขั้วของเวทนาเมื่อมันดับปิติมันก็จะเกิดขึ้นแต่ปิติเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราก็จะเห็นกรรมฐานที่เราปฏิบัติเราก็จะเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปว่ากรรมฐานของเราเป็นกรรมฐานที่มีสติเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราจะได้เห็นตามความเป็นจริงเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเวทนาทุกข์ก็เวทนาสุขก็เป็นเวทนาเฉยก็เป็นเวทนาว่าสุขทุกข์เฉยหรือว่าเป็นเวทนาก็เป็นเวทนานุปัสสนาปฏิปทานาจิตเรามีปิติเกิดขึ้นสุขเกิดขึ้นจิตตั้งมั่นเราก็รู้ว่าจิตตั้งมั่นอันนี้ก็จะเป็นจิตตานุปัสสนาปฏิปทานก็เป็นกรรมฐานเหมือนกันยืนเดินนั่งนอนก็คือที่ลมหายใจก็เป็นส่วนกายก็ถือว่ากายานุปัสสนาปฏิปทานาก็เป็นกรรมฐานเหมือนกันหรือในอารมณ์ธรรมธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาความฟุ้งซ่านว่าหรือกามราคะทีนะนิทะง่วงเหงาหอนอน
หดหู่ท้อถอยขุขันจะขุขุจะความฟุ้งซ่านลังเลสงสัยวิกิอิจฉาความลังเลสงสัยนี่ก็ถือว่าเป็นกรรมฐานเหมือนกันเป็นธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาก็เป็นกรรมฐานละจิตไว้ที่นั่นก็ได้ฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอก็ได้ในเริ่มต้นก็ต้องอาศัยรูปแบบอาศัยกรรมฐานเข้าไปคือเริ่มต้นมันไม่ได้ดับไปแล้วคนมีสมาธิมันก็จะทำชนิดชำนาญแล้วมันก็จะดับกำหนดดูมันก็จะดับหรือก็อาจจะไม่เกิดเลยคนที่ทำชนิดชำนาญชำนิดชำนาญแล้วก็จะไม่เกิดเลยทีนี้ว่าเริ่มต้นก็ต้องอาศัยรูปแบบไปมันเกิดขึ้นเราก็ต้องอาศัยรูปแบบอาศัยกรรมฐานเข้าไปมันจะดับไปด้วยอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเราทำกรรมฐานที่มีสติก็แล้วกันเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วจะเห็นตามความเป็นจริงเราจะเห็นในกายของเราในผมในขนในเล็บในฟันในหนังว่ากายมีกายก็เป็นทุกข์ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าขันธ์ห้ารูปก็คือร่างกายของเรามันก็เป็นทุกข์ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันก็เป็นทุกข์เวทนาสุขทุกข์เฉยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันก็เป็นทุกข์มันไม่เป็นตามใจของเราหมายเราอยากไอ้ที่เราต้องการมันก็ไม่เป็นไปตามใจเรากำหนดไม่ได้มันไม่เป็นจะตามใจมันบังคับบัญชาก็มันไม่ได้ไม่เป็นของเราถ้ามันเป็นของเราต้องบังคับบัญชามันได้เป็นไปตามใจของเราหมายได้ตัวสัญญาความจำได้หมายรู้มันก็ไม่เป็นตามใจของเราหมายมันก็ไม่เที่ยงตัวปรุงแต่งมันก็ไม่เที่ยงปรุงแต่งสังขารตัวปรุงแต่งมันก็เป็นทุกข์จะปรุงแต่งในลมที่เคลื่อนเพลินวิเพลินเพลินตาเห็นรูปเห็นสวยคือสวยสวยงามงามมันก็ทำให้เกิดตัณหาราคะไปมันก็ยิ่งปรุงแต่งมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดมันก็ไม่เที่ยงตัววิญญาณก็ตัวรู้หรือว่าใจของเรามันก็ไม่เที่ยงที่รับอารมณ์มันก็ไม่เที่ยงในที่ไหนสุขที่ไหนสบายมันก็ไปคืออยากจะได้แต่มันก็ไม่เป็นไปตามใจของเรามันสบายใจก็สบายได้ไม่นานหรือว่าสบายสุขใจแล้วมันก็ไม่สุขใจมันก็ทุกข์อีกมันก็ไม่เที่ยงเกิดถึงตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่เที่ยงอย่างในเราก็จะเห็นตามความเป็นจริงในสังขารในร่างกายในผมในขนในเล็บในฟันในหนังเรียกว่ากายภายนอกผมขนเล็บนกกายภายนอกกายภายในเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อกระดูกปอดตับม้ามไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าสารเลือดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมูกน้ำไก่ข้อเอื้อมันสมองในกระโหลกศีรษะที่ล้วนเป็นกองทุกข์ทั้งสิ้นนี่เราปฏิบัติเราก็จะได้เห็นตามความจริงเราก็จะไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทาสจะไม่ได้ลงไปในความปรุงแต่งของตัวสังขารของตัวอารมณ์ที่จะปรุงแต่งในผมเราจะได้เห็นตามความจริงในผมของเราเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราจะให้สวยสดงดงามอยู่มันก็อยู่ไม่ได้มันต้องเสื่อมมันก็เป็นสิ่งที่ไม่สะอาดเป็นสิ่งที่ปฏิกูลมันต้องเสื่อมต้องงอกต้องขาวเป็นที่อาศัยของเชื้อโรคอาศัยของหมูนอนในเส้นผมมันก็ไม่เป็นไปตามใจของเราหมายมันก็ต้องเสื่อมถึงเราจะคอยทนุถนอมอกอาใจมันก็ไม่เป็นตามใจของเราหมายมันก็ต้องเสื่อมไปที่สุดเราจะทนุถนอมจะรักษาอย่างไรมันก็ไม่เป็นตามใจของเราหมายถึงเราจะเหน็ดจะเหนื่อยจะหนักจะทุกข์เพื่อจะให้มันสวยสดงดงามว่าเหนื่อยเหนื่อยหนักทุกข์อย่างไรมันก็ไม่เป็นตามใจของเราหมายในเส้นผมถึงเราจะทนุถนอมหายุขายามาใส่ให้มันสวยสดงดงามอะไรที่กินแล้วมันสวยสดงดงามแล้วก็ลงทุนเหน็ดเหนื่อยหนักของแพงๆแล้วก็เอามาทนุถนอมน้ำหอมแพงๆแล้วยูกยาแพงๆอาหารแพงๆแล้วก็หามาเพื่อจะให้มันสวยสดงดงามเพื่อคอยทนุถนอมเอาอกเอาใจเพื่อให้มันถูกใจถึงเราจะเหน็ดจะเหน็ดจะเหนื่อยอย่างไรเราก็ไม่บ่นที่ว่าจะให้มันถูกใจให้มันสวยสดงดงามแต่ก็ไม่เป็นตามใจของเราหมายสิ่งที่ให้คือความสุขและความร่ำไรกับเราความสุขและความร่ำไรมันไม่เหมือนกับที่เราเหน็ดเหนื่อยหนักทุกข์
ที่คอยทนุถนอมเอาอกเอาใจในเส้นผมทำอย่างไรจะสวยสดงดงามที่ว่าหนักเหน็ดเหนื่อยทุกบางครั้งที่ว่ากลัวมันไม่ถูกใจกลัวจะไม่สวยไม่สดไม่งดไม่งามเราจะวิจารณ์เองก็กลัวจะไม่สวยไม่ถูกใจมันจะไม่สวยสดงดงามแล้วก็ต้องไปให้คนอื่นคนอื่นทําให้ถึงจะเสียเงินเสียทองแล้วก็ยอมเพื่อให้มันถูกใจให้มันสวยสดงดงามร้านที่ถูกๆแล้วกลัวมันจะไม่ถูกใจต้องร้านแพงๆไปให้เพื่อให้มันถูกใจให้มันสวยสดงดงามแต่แล้วมันก็ไม่เป็นตามใจของเราไหมสิ่งที่เราทุ่มไปทนุถนอมไปมันไม่ให้ในสิ่งที่เราหวังไม่คุ้มเหน็ดเหนื่อยหนักสิ่งที่ตอบแทนก็กลับมาคือความโศกและความร่ำไรความทุกข์กับเราไม่สมกับที่เราทุ่มเทหนักเหน็ดเหนื่อยไปในเส้นผมและทุกข์นี่เราทำก็ไม่ได้ทำเพื่อตัวเรา ก็เป็นทุกข์หนักเหน็ดเหนื่อยไปเปล่ามันก็ไม่เป็นตามใจของเราหมายในเส้นผมหนักเหน็ดเหนื่อยแต่มันไม่เป็นตามใจของเราหมายสักนิดเดียวไม่มันไม่ได้ให้ในสิ่งที่เราหวังในชีวิตเราจึงมีกับความทุกข์ความโศกและความร่ำไรก็หนักเหน็ดเหนื่อยอยู่ในชีวิตของเราตลอดไปถ้าเราไม่เห็นตามความเป็นจริงในผมในขนในเล็บในหนังในฟันในเนื้อในเอ็นในกระดูกในปอดในตับในม้ามในไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าอาหารใหม่สารเลือดน้ำเลือดน้ำเรือนน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันน้ำตาน้ำไขข้อน้ำมูกน้ำลายเยื่อมันสมองในกระโหลกศีรษะทั้งหมดก็ล้วนเป็นกองทุกข์ทั้งสิ้นเรียกว่ามันทุกข์เราต้องทุกข์กับมันต้องเหน็ดต้องเหนื่อยต้องคอยทุกข์ทนนอมหาอยู่หายามาคอยทนรู้ทนนอมอยู่เรียกว่าทุกข์หนักเหน็ดเหนื่อยในชีวิตของเราก็มีแต่ทุกข์มีหนักมีเหน็ดเหนื่อยที่เราไม่เห็นตามความเป็นจริงของมันที่ว่าเราเหน็ดเหนื่อยไปเปล่าแล้วก็สูญไปเปล่ามีกับพาเข้าเราไปสู่ในวัฏฏะวนคือความทุกข์ความโศกและความร่ำไรเมื่อสัตว์หลงเข้าไปหน้าก็จะยอมนองไปด้วยน้ำตาว่าหลงเข้าไปแล้วมันก็ทุกข์ยากที่จะหลุดได้นี่ว่าในกองแห่งโลภแล้วหลงแล้วก็ทุกข์ที่ยากที่จะหลุดพ้นเพราะเราไม่เห็นตามความจริงว่าหลงในกองสังขารว่าในสังขารของเรา เราก็ยังจริงเราก็ยังพอทบเถียงได้แต่เราหลงในสังขารของผู้อื่นแล้วยากที่จะไปต่อรองไปทบไปเถียงแก่ร่างกายเราก็ยังพอทบเถียงกับมันได้บ้างนี่ถ้าไปหลงสังขารผู้อื่นแล้วยากก็หมดทางที่จะไปทบไปเถียงไปโต้ไปแย้งเราก็ต้องมีแต่หนักแต่เหนื่อยต้องคอยเอาอกเอาใจเข้าไปขัดใจนิดเดียวเขาก็ถึงชีวิตเราก็ถึงชีวิตเขาก็ฆ่าเราได้ก็มีแต่หนักก็จะเหน็ดเหนื่อยก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่สังขารของเราก็ทุกข์มากอยู่แล้วจะโต้จะเถียงมันก็ยากลำบากถ้าไปลงสังขารผู้อื่นแล้วก็หมดสิทธิ์หมดหนทางเหมือนกับแมงเม่าที่จะโฉบเข้าไปในกองเพลิงหลงในแสงสีแล้วก็หมดโอกาสที่จะแก้ไขนี่เราหลงไปแล้วก็หมดโอกาสหลงในสังขารผู้อื่นแล้วก็หมดโอกาสก็มีแต่ทุกข์อย่างเดียวนี่เราปฏิบัติเราก็จะได้เห็นตามความจริงไม่หลงไปในหลงในกายของเราจะได้เห็นผมขนเล็บฟันหนังของเราตามความจริงเมื่อตาเห็นรูปเราก็จะได้เห็นตามความเป็นจริงไม่หลงตาเห็นรูปเราก็จะไม่หลงไม่ปรุงแต่งไม่เชื่อในตัวสังขารที่มันปรุงแต่งความทะยานอยากมันปรุงแต่งให้เคลิบเคลื่อนให้เพลิดเพลินไปตัวสังขารจะพาให้หลงเราจะได้เห็นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเราก็จะไม่หลงเป็นเสียงที่เพราะ
เราก็จะไม่หลงไม่เคลิบเคลิ้มไม่เพลิดเพลินไปไม่ปรุงแต่งไปก็จะเข้าสู่ทุกข์หูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นเราก็จะไม่หลงไปในกลิ่นที่หอมหอมมันจะพงจะแพงยังไงเราก็ไม่หลงไปมันก็แค่กลิ่นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราก็จะไม่หลงลิ้นสัมผัสรสเราก็จะไม่หลงไปถึงอร่อยเราก็จะไม่หลงลิ้นรสเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันก็ไม่เพื่อไม่ได้ตั้งอยู่ได้นานเราก็จะรู้ตามภาวะตามความจริงถึงอาหารมันจะอร่อยจะพงจะแพงยังไงเราก็ไม่หลงไปไม่ไปกินเกิดขึ้นตัวสังขารมันเราก็ไม่หลงตามเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเรียกว่าเราก็บังคับไว้ด้วยที่เรามาบวชเราก็บังคับไว้ในรถศีลมันก็ยังบังคับไว้แต่ตัวสมาธิมันก็ตัวนิโรธมันก็จะดับตัวความปรุงแต่งหรือว่าในกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งสัมผัสนุ่มๆหรือสัมผัสที่เราอยากสัมผัสเพศตรงกันข้ามที่จะพาให้เราหลงไปเราก็ไม่หลงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเราจะได้ไม่หลงตามสภาวะจริงๆก็หลงมันก็จะตัวใจของเราปรุงแต่งตัวสังขารหรือว่าตัวใจที่มันรับอารมณ์เราก็จะได้ไม่หลงเราจะได้เห็นตามความสภาวะตามความเป็นจริงเราจะได้ไม่หลงเราจะได้ไม่ทุกข์ในการปฏิบัติแล้วเราก็จะได้ไม่ทุกข์จะไม่หลงตัวกิเลสตัวปรุงแต่งตัวสังขารเราทำกรรมฐานที่มีสติเราก็จะไม่หลงเราจะได้เห็นตามความเป็นจริงสังขารที่มันปรุงแต่งเริ่มต้นจากอวิชชาโดยตัวไม่รู้เพราะว่าวิชาไม่มีวิชาก็ทำให้หลงไอ้ตัวสังขารก็เลยไม่รู้ไอ้ตัวในตัวสังขารมันปรุงแต่งว่าไม่มีวิชาหรือไม่ไอ้ตัวไม่รู้มีพระเจ้าทรงสอนวิชาก็คือกรรมฐานที่มีสตินี่เรามีวิชาเราจะได้มีวิชาจะได้ดับตัวอวิชาก็จะได้ละตัวสังขารพระเจ้าทรงอวิชชาทำให้เกิดสังขารสังขารทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณทำให้เกิดนามรูป นามรูปทำให้เกิดตัวผัสสะอวสารายตนะผัสสะผัสสะทำให้เกิดเวทนาเวทนาทำให้เกิดตัณหาตัณหาทำให้เกิดอุปาทานครับไม่เกิดภพชาชรามนัสโสตทุกขโทมนัสสุปายาสาพระเจ้าทรงพิจารณาซึ่งปัจจัยการในพระองค์ที่ทรงตรัสรู้เริ่มต้นจากตัววิญญาณทั้งเดินหน้าและถอยหลังก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเริ่มต้นจากตัวไม่รู้ตัวไม่มีวิชานี่พระเจ้าทรงปฏิบัติกรรมฐานที่มีสติว่าก็ทำให้มีตัววิชาเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติเพียงคืนเดียวในยามแรกก็แล้วก็ในญาณที่ระลึกชาติได้บุพเพนุวาสานุสติญาณในญาณที่สองก็ได้จักขุทิพย์จตุปปาตญาณสัตว์ไปเกิดในที่ใดก็รู้หมดทำบาปอะไรไว้หรือว่าทำกรรมอะไรไว้ก็รู้หมดญาณวิสาว่าบรรลุอาสวะสกกยญาณก็ทรงพิจารณาซึ่งปัจจัยการปฏิจจสมุปบาท พิจารณาโดยโอรมปฏิโลมเดินหน้าและถอยหลังเริ่มต้นจากอวิชชาก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ที่เราทำเราก็ให้ทำกรรมฐานที่มีสติจะได้มีวิชาจะได้ตัวสังขารจะได้ดับหรือตัวสังขารที่จะปรุงแต่ง
เราก็ทำให้มีสติก็อย่าท้อถอยให้เดินจงกรมไม่ใช่เดินกลับเดินจงกรมไม่ใช่เดินกลับคนหายหมดเลยต้องอาศัยความอดทน ไม่อดทนกรรมฐานก็ไม่เกิดต้องอาศัยความอดทนนี่ถ้าเราเลิกไปก่อนแล้วพลังมันก็จะปฏิบัติยากจิตมันก็จะสงบได้ยากเพราะกิเลสมันก็รู้ช่องพอกิเลสมันก็แยบยลก็รู้ช่องมีลมาก็มันก็รู้จุดอ่อนนี่มันก็เลยปฏิบัติมันก็จะสงบได้ยากแล้วก็ต้องอาศัยความอดทนต้องมีสัจจะให้ทานสำหรับตรงนี้ก็คงจะพอสมควรเราให้มีสติเราให้มีสติทั้งรู้ทั้งกายทั้งใจแล้วก็วสีทั้งห้าเราก็ต้องมีจำมีหลักก็วสีทั้งห้าแล้วก็ในการทำกรรมฐานเราก็มีหลักคือวสีทั้งห้าเป็นในการเข้าเราพิจารณากายออกแล้วก็มาพิจารณากายอีกเราให้มีสติให้เห็นทั้งกายทั้งใจของเรากายของเราอยู่ในท่าใดลักษณะใดแล้วก็นึกดูให้เห็นถ้ากายเราไม่ตรงจิตก็จะไม่ตรงมันก็จะไม่สงบนั่งเราก็จะไม่สงบมันก็จะฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านมันก็จะไม่ดับนี่เราต้องแก้ไขข้างหน้าต้องแก้ไขให้กายตรงแล้วว่ารู้สึกไหมเห็นใจของเราใจของเรามีความสงบมีความอึบอิ่มเบิกบานเรื่องเริงบันเทิงใจอย่างไรก็นึกดูให้เห็นถึงใจของเราหรืออย่านึกถึงความแตกต่างเมื่อก่อนเราไม่เคยปฏิบัติเลยใจของเราเร่าร้อนกังวลกังวายขุ่นมัวอย่างไรก็เปรียบเทียบดูให้เห็นเราจะได้รู้จิตเห็นจิตของเราจิตของเราที่ย่างเข้าสู่ยามมรรคได้มีโสดาปัตติมรรคเป็นต้นเป็นหนทางที่เราจะปฏิบัติต่อไป
เอาความรู้สึกมาที่มือของเราทั้งสองข้างว่าเราจะเลิกปฏิบัติแล้วเอาความรู้สึกมาที่มือข้างขวาแล้วค่อยเลื่อนมาวางเขาที่เข่าด้านฝาในลักษณะท่าคว่ำมือเอาความรู้สึกมาที่มือข้างซ้ายค่อยเลื่อนมาวางที่เข่าด้านซ้ายในลักษณะท่าเดียวกันเอาความรู้สึกมาที่มือข้างขวาก็ยกขึ้นมาระหว่างหน้าอกในท่าเกียงพนมมือเอาความรู้สึกมาที่มือข้างซ้ายเขาก็ยกขึ้นมาประกอบให้เหมือนกับดอกบัวตูมแล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานซึ่งคุณงามความดีที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมาขอให้เรานั้นเจริญในธรรมะให้ยิ่งยิ่งขึ้นหรือปรารถนาความสุขให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้ความพ้นทุกข์แล้วก็ตั้งจิตแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายทั้งใหม่ทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งให้แก่พระอินทร์พระพรหมพระยมพยาบาลให้แก่ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่นาคุกคนทันเทพารักที่ปกปักรักษาพวกเราทั้งหลายที่ประพฤติธรรมอยู่ก็ดีหรือสถานที่นี้ก็ดีหรือพระบรมบัสสัตทุกพระองค์ทุกท่านผู้ที่สละชีพประชาทุกคนทุกท่านหรือผู้ที่ปกป้องพระพุทธศาสนาอยู่ก็ดีหรือสรรพสัตว์ที่มีวิญญาณคลองเป็นอารมณ์ก็ดีสันใดมีทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์สันใดมีสุขก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วแผ่เมตตาให้มีมาทุกครั้งก่อนที่เราเลิกปฏิบัติแล้วก็ยกมือขึ้นจบทิศะออกจากสมาธิเราปรารถนาสิ่งใดหนึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็อธิษฐานเอา แล้วเปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็ให้มีสติด้วยขยับแล้วให้มีสติเวทนาคลายแล้วให้มีสติเห็นเวทนาที่คลายไปที่ดับไปพยายามรู้จิตเห็นจิตของเราในขณะที่เราเปลี่ยนอิริยาบถแล้วแผ่เมตตากันพร้อมๆอีกครั้งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจจายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอาตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดสาธุใครจะไปทำธุระก็ไปหายไปทั้งหมดแล้วยังมีภาพมาแสดงธรรมต่ออีกจะคงอยู่กันตลอดรุ่งก็ไปเข้าห้องน้ำกันก็ได้เปลี่ยนยาบดเดี๋ยวก็มาใหม่เดี๋ยวกลับมาใหม่ก็ได้ไปทันน้ำบรรณะอะไรก่อนก็ได้เข้าห้องน้ำพักกันสักครู่หนึ่งเวลาแล้ว4:30ก็จะมีพระมาแสดงธรรมต่ออีกอยู่เป็นเพื่อนโยมเราอยู่เป็นเพื่อนโยมก็เดินมากๆปฏิบัติก็เดินกันมากๆยืนกรรมฐานยืนเดินก็จะแก้ง่วงได้แก้นิวรณ์ก็อย่าให้นั่งหลับ นั่งหลับแล้วไม่ดีจะเป็นผลเสียพอหลับแล้วก็จะติดเป็นอารมณ์พอนั่งแล้วก็จะหลับนั่งแล้วจะหลับนี่เราก็ต้องเดินเดินยืนเพราะน้องให้เดินมากๆนั่งแล้วก็พักผ่อนนิดหน่อยแค่พักผ่อน
แล้วก็ยืนเดินยืนเดินเยอะๆสมาธิเราก็จะแก่กล้าขึ้นก็จะไม่หลับสติเราก็จะแก่กล้าขึ้นปัญญาก็จะแก่กล้าขึ้นด้วยแล้วสติสมาธิปัญญาก็จะแก่กล้าก็จะได้ความสมดุลกัน ไม่อ่อนสมาธิก็จะไม่อ่อนสติก็จะไม่อ่อนถ้าไม่สมดุลมันก็ถ้าไม่สมดุลมันก็สำเร็จไม่ได้อีกสติสมาธิก็ต้องให้ได้สมดุลกันก็ยืนเดินมากๆแล้วก็จะตละความขี้เกียจดีเดินก็จะตละความขี้เกียจนั่งที่ว่ามันอาจจะนั่งเพลินๆก็เกิดเดี๋ยวขี้เกียจได้ง่ายเผลอได้ง่ายหลับได้ง่ายแล้วก็เดินมากๆพอสมดุลแล้วก็เหมือนกับพระอานนท์ปฏิบัติแล้วปฏิบัติมาตั้ง7 วันพระอานนท์ก็เป็นพระหูสูตรเนี่ยฟังธรรมพุทธเจ้าก็จําได้ทั้งหมดจำที่พระเจ้าแสดงธรรมได้ทั้งหมดเวลาปฏิบัติจริงๆแล้วมันก็คำว่าประหยัดปฏิบัติเวลาปฏิบัติก็อีกอย่างหนึ่งเวลาปฏิบัติเหมือนห้องใครของมันนี่เราก็ต้องทำความเพียรของเราและปฏิบัติของใครของมันทำความเพียรของเราเองมันก็ไม่เหมือนกับของคนอื่นเขาอีกพระนนท์ทำความเพียรมา7 วันก็ไม่สำเร็จแล้วก็ทิ้งกายลงนอนช่วงนั้นก็จิตมันว่างพอดีได้ความสมดุลพอดีก็บรรลุก่อนที่ท้องเอ๊ะที่หลังจะถึงพื้นนี่เราก็ต้องทำความเพียรเป็นพื้นฐานขึ้นมาแล้วเพียรมากๆอาจจะไปสำเร็จตอนไม่ใช่ตอนที่เรามานั่งก็ได้ไม่ใช่ตอนที่เราเดินก็ได้ไปสำเร็จตอนอื่นก็ได้ตอนที่เราอาจจะอยู่เฉยๆก็ได้นี่ว่าพื้นฐานมันต้องได้มาพื้นฐานที่เราทำความเพียรมันต้องเป็นพื้นฐานส่งขึ้นมามันก็อาจจะไปสมดุลกันขณะหนึ่งขณะใดเมื่อเราเลิกแล้วก็อย่าปล่อยใจเลยเลิกแล้วเราก็ต้องตามดูกายดูใจจิตเราต้องมาดูกายดูใจเราไปด้วยแล้วหลักพระสี่ทั้งห้าเราก็ไม่ทิ้งกรรมฐานก็ที่เราสวดนะว่าสี่ทั้งห้านี่ก่อนที่เราจะทำสมาธิแล้วก็พิจารณากายนะเป็นวสี่ข้อที่1การดูกายพิจารณากายก่อนนี่การดูกายมันก็เป็นพื้นฐานเอาไว้มันก็จะเป็นนิสัยงั้นดูเราพิจารณากายเนี่ยมันก็มันอาจจะไม่บรรลุทีเดียวแล้วก็มันก็สะสมไปเรื่อยๆสะสมจนได้ที่ของมันได้ที่ได้หลอกของมันมีก่อนเข้าแล้วก็ดูกายออกแล้วก็มาพิจารณากายแล้วเป็นวสีหลักวสีแต่มันก็ไม่ได้สําเร็จทีเดียวแต่ว่ามันก็เป็นพื้นฐานที่สะสมไว้ก็จะเป็นนิสัยอ่ะนี่พอเราออกมันก็จะไอ้ตัวนั้นมันจะผุดขึ้นมาเองเวลามันรู้มันก็จะแวบเดียวรวดเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าแต่ว่าก็เป็นพื้นฐานไว้เป็นพื้นฐานไว้เฉยๆแต่เราจะทิ้งหลักไม่ได้การเข้าแล้วก็พิจารณากายออกแล้วก็พิจารณากายชำนาญในการอยู่เราตั้งใจว่า20 นาทีเนี่ยเราก็อย่าเลิกไปเราอย่าลุก20 นาทีแล้วก็ไงๆมันก็ให้อยู่กับที่ถึงมันจะอยากจะลุกไปยังไงเราก็อย่าไป20 นาทีแล้วก็ให้อยู่นับเนี่ยให้ภาวนาให้นับเนี่ยเพื่อให้จิตเราอยู่ผูกจิตของเราให้อยู่ให้ได้มันก็ก็เป็นชำนิชำนาญในการอยู่20 นาทีให้อยู่ให้ได้เป็นวสีชำนิชำนาญแล้วก็พิจารณาองค์ฌานก็คือปิติเกิดขึ้นแล้วก็รู้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพิจารณาองค์ฌานก็คือปิติสุขพุทสุขพุทปิติเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็พิจารณาแล้วก็เป็นวสีก็เป็นวสีทั้ง5เนี่ยเราทิ้งไม่ได้หรือว่าออกแล้วเราก็ตามดูกายดูใจก็เราเลื่อยไปอีกอันนี้หลักในการปฏิบัติที่เราจะทิ้งไม่ได้หลักของกรรมฐานมันก็เป็นพื้นฐานไว้เริ่มต้นแล้วก็ทิ้งพื้นฐานทิ้งรูปแบบไม่ได้ทิ้งรูปแบบในการมารักษาศีลในการมาบวชมาทำกรรมฐานแล้วมันก็สมมติเป็นรูปแบบเป็นสมมติในการภาวนาก็ต้องมีองค์ภาวนาเข้าไปการทำกรรมฐานก็มีองค์ภาวนาก็เหมือนเป็นรูปแบบเป็นสมมติไว้ต่อไปมันก็จะ
ให้ไปถึงวิมุตติได้นี่เริ่มต้นแล้วทิ้งไม่ได้สมมติไม่ได้กายเราก็จะทิ้งไม่ได้เริ่มต้นเนี่ยทิ้งไม่ได้จะทิ้งหลักไม่ได้หลักก็ปฏิบัติเนี่ยทิ้งไม่ได้เราจะจิตเฉยๆไม่ได้ก็ต้องมีหลักเป็นที่ตั้งของใจของเราโยมก็ไปพักกันสักครู่เดี๋ยวเข้ามาใหม่เดี๋ยวมีพระมาต่อแสดงธรรมจะเข้ามา